สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอู้กับเมืองเจ้าวันนี้เจ้าก็เป็นวันหยุดแถมวันนึงแล้วเจ้าก็บ่มีหยังทำเจ้าวันชิวๆเลยเจ้าเพราะฉะนั้นปุ้ยก็จะมาปลูกนี่เลยเจ้าต้นลิ้นมังกรเจ้าพอดีว่าปุ้ยอ่ะจำนามไว้ตั้งเมินแล้วเจ้าเนี่ยหากมันออกแล้วเนี่ยเนี่ยเจ้าเขาก็จะถือโอกาสนี่มาปลูกต้นลิ้นมังกรกันเสียเลยนะเจ้าปุ้ยจะปลูกใส่กระถางเจ้าเนี่ยเจ้าต้นลิ้นมังกรที่ปุ้ยจำไว้เนาะออกหากแล้วเนี่ยต้นลิ้นมังกรนะเจ้าเป็นไม้ร่วมลูกอายุหลายปีเจ้าใบของเขาจะเป็นใบเป็นพืชอวบหน้ามนะเจ้าตีมีเส้นใยแข็งแรงเนาะเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายทนต่อทุกสภาพอากาศเลยนะเจ้าเนี่ยปลูกง่ายนะเจ้าเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนำมาปลูกใส่กระถางกันเนาะตกแต่งบ้านทั้งภายในบ้านและก็นอกอาคารได้ตัวนะเจ้าถือเป็นไม้ที่ดูดสารพิษได้ตัวนะเจ้าเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีเลยนะเจ้าต้นลิ้นมังกรเนี่ยควรจะปลูกไว้ในบ้านกันเนาะเราก็จะมาลงมือปลูกกันเลยเนาะนี่กระถางของปุ้ยนะปุ้ยไปจะห้องก้นกระถางด้วยทานก่อนนะเจ้าเผื่อเมื่อเขาระบายน้ำได้ดีแล้วขอทานเนี่ยยังช่วยป้องกันเชื้อราในกระถางดินในกระถางเฮาได้ตัวนะเจ้าจากนั้นปุ้ยก็จะใส่ดินลงไปเลยดินก็จะเป็นดินล้วนธรรมดาก็ได้นะเจ้าการปลูกต้นไม้ในกระถางนะเจ้าบ่ว่าเฮาจะปลูกผักหรือว่าปลูกต้นไม้อะหยังก็จ้างแล้วเจ้าดินจะใส่ประมาณนี้ตลอดเลยนะเจ้าเพื่อเวลาเฮาหดน้ําหดปุ๋ยมันก็จะได้บ่ไหลออกนอกกระถางเนาะแล้วอีกอย่างนึงนะเจ้าดินนะเจ้าปุ้ยบอกว่าใช้เป็นดินล้วนใครมีดินอะหยังก็ใช้ได้ทั้งนั้นเนาะเจ้าบ่ว่าจะเป็นดินสําเร็จที่ซื้อมาดินที่หลังบ้านขุดมาหรือดินที่ผสมเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะเจ้าปุ้ยบ่ได้เน้นเนาะแล้วแต่เลยเพราะว่าเฮาปลูกเอาไว้ในบ้านปลูกต้นไม้กินเองปลูกต้นไม้เอาไว้เพื่อความสวยงามในบ้านเนาะเจ้าเพราะที่จริงแล้วนะเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเฮาคนที่ดูแลต้นไม้ต่างหากเนาะที่ปุ้ยเน้นเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาที่สะดวกเลยนะเจ้ามาลงมือปลูกกันเลยเนาะเอปลูกลงไปเลยหันกอขวาทุกครั้งปุ้ยสุดใจมือตลอดเลยแนวอินดี้ค่ะนะมันบ่ชอบใจถุงมือมันเก๊กะอ่ะมันบ่มันบ่ลูกถุงไอ้ที่อีเลยอ่ะจ้าแต่ก็คนได้ใส่ถุงมือใส่ใจอันนั้นอันนี้ปุ้ยก็บ่ได้ต่อต้านน่ะเอาตีสะดวกเหมือนกันนะเจ้าแนวไข่แนวมันเลยเนาะมันติดสะดวกจริงๆบ่ได้สะดวกไข่สะดวกมันเต็มที่เลยเจ้าอันนี้มันออกมาน้อยเดียวเนี่ยน้อยแต่ก็บ่เป็นหยังปุ๊บไปตึเฮาปกติถ้าเฮาบ่จำน้ำเฮาจำลงดินไปเลยก็ได้เจ้าต้นใดที่มันยังบ่ออกหากเฮาก็ยังบ่ปลูกแล้วกันเนาะเฮาก็เอาเหลือกเฉพาะที่มันออกก่อนละกันอย่าไปซีเรียสแบบนี้เลยนะถ้าเขาเนี่ยหง่ายมันกับตึงง่ายเนาะเจ้ามันอยู่ที่โคนจริงๆปุ้ยว่ะอย่าไปซีเรียสเชอะจากนั้นเขาก็แค่หดน้ำนี่แม่แบบนี้เลยล่างมือไปตวยดินพันก็เนี่ยขวดน้ำเก่าขวดน้ำที่กินแล้วนะเจ้าเอามาเจาะหูแบบนี้ก็มาใส่เป็นบัวหดน้ำน้อยๆได้ตวยเจ้าสะดวกดีต้นลิ้นมังกรนี่นะเจ้าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่ทนทุกสภาพอากาศทนแล้งแต่ว่าเขาก็ควรจะหดน้ำเจ้าเย็นเหมือนกันนะเจ้าเพราะบ่ฮู้ใบเขาแห้งเนาะมาอั้นใบเขาถึงเขาบ่ตายก็จริงแต่ใบมันบ่งามฉะนั้นก็ต้องหดน้ำเจ้าเย็นนะเจ้าอ
กดตรงโคนต้นให้มันแน่นๆจะได้บ่ค้อนบ่โยกนะเสร็จแล้วง่ายๆเนี่ยคือง่ายมันก็ง่ายแต่นะเจ้าเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นวันชิวๆวันหยุดชิวๆมาปลูกต้นไม้นะเจ้าที่บ้านเปื่อนๆได้ปลูกอะหยังไว้พองนะเจ้าเอาไข่ติปลูกลิ้นมังกรแล้วก็งามแล้วก็มีไอเดียอย่างอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์ได้ตายคลิปได้เลยนะเจ้าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันกันถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามปุ้ยที่ช่องเล่าสู่กับเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube แล้วมาปะกับปุ้ยใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า